สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบจริงของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนรัฐบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่4นะคะวิธีการทำโจทย์ของข้อสอบชุดนี้ก็คือมีช้อยส์ให้เลือกทั้งหมด4ข้อเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยข้อ1ถามว่ามีของเหลวอยู่4ชนิดมีความหนาแน่นดังนี้เดี๋ยวพี่เอาข้อมูลให้ดูนะคือของเหลวกอไก่เนี่ยมีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของเหลวขอไข่มีความหนาแน่น 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของเหลวคอควายมีความหนาแน่น 1.4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรและของเหลวงองูมีความหนาแน่น 0.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเขาถามว่าเมื่อผสมของเหลวแต่ละคู่เข้าด้วยกันคำอธิบายข้อใดถูกต้องที่สุดข้อ1กอและงอรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันข้อ2คอควายและงองูรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันข้อ3สันคอเนี่ยอยู่บนสันขอและข้อ4สันขออยู่บนสันกอเขาถามข้อที่ถูกต้องที่สุดถูกไหมคะสำหรับโจทย์ข้อนี้พี่อยากให้น้องรู้ก่อนว่าการที่เขาบอกความหนาแน่นมาเขาบอกมาเพื่ออะไรความหนาแน่นเนี่ยเป็นการบอกว่าอันนั้นน่ะจะสามารถลอยอยู่ได้เท่าไหร่ถูกไหมเพราะความหนาแน่นหรือว่าค่าให้แทนตัวดีเนี่ยมันมีค่าเท่ากับมวลส่วนปริมาตรสมมติพี่ได้บายอย่างนี้น้องจะได้เข้าใจสมมติพี่มีน้ำอยู่อย่างนี้ก่อนพี่มีน้ำอยู่ข้างล่างปรากฏพี่ใส่น้ำมันลงมาเฮ้ยน้ำมันลอยอยู่บนน้ำการที่ลอยอยู่เหนือข้างบนเหนือกว่าเขาเรียกว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าถูกปะมันก็คล้ายๆกับน้ำหนักอะแหละถ้าลอยอยู่ข้างบนหนาแน่นก็ต้องน้อยกว่าน้ำหนักก็ต้องน้อยกว่าแต่ถามว่าความหนาแน่นที่เขาบอกมาเนี่ยเกี่ยวอะไรกับการบอกคุณสมบัติของการละลายน้ำไหมไม่เกี่ยวถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกมาว่าความหนาแน่นเนี่ยน้องห้ามบอกเลยว่ามันจะผสมหรือว่ามันจะแยกชั้นกันเพราะว่าการบอกความหนาแน่นบอกแค่ว่าอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างไม่ได้บอกถึงการผสมกันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าน้องสังเกตข้อ1กับข้อ2ที่เขาพูดถึงว่าเมื่อผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันไม่จริงถูกป่ะเพราะว่าการจะเป็นเนื้อเดียวกันได้จะต้องละลายด้วยกันเต็มถูกป่ะแต่ข้อนี้เขาไม่ได้บอกคุณสมบัติในการละลายมาเลยเขาเพียงแค่บอกความหนาแน่นมาเท่านั้นเองทีนี้ความหนาแน่นบอกแล้วว่าบอกแค่ว่าอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างอะไรมีน้ำหนักมากกว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่แล้วก็ไล่จากช้อยข้อ3คอควายอยู่ชั้นบนของขอไข่เราก็มาดูซิว่าคอควายกับขอไข่เป็นยังไงคอควายมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ขอไข่มีความหนาแน่นเท่ากับ 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสังเกตว่าคอควายมีความหนาแน่นมากกว่าขอไข่จริงปะมากกว่าขอไข่เพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามากกว่าก็ต้องอยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่ล่างถูกเปล่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอยู่บนก็เลยผิดเพราะฉะนั้นทีนี้มาดูข้อ4บ้างเขาบอกว่าขอไข่เนี่ยอยู่บนของกอไก่ความหนาแน่นของขอไข่คือ 0.8 แต่ความหนาแน่นของกอไก่คือ 1.2 อะไรที่หนาแน่นน้อยกว่าจะต้องอยู่บนหรืออยู่ล่างนะอยู่บนถูกปะฉะนั้นถ้าขอไข่เนี่ยน้อยกว่ากอไก่น้อยกว่ากอไก่ก็หมายความว่าชั้นของขอไข่เนี่ยจะต้องอยู่บนแน่ๆเลยชั้นอันนี้บอกว่าอยู่บนแสดงว่าเนี้ยถูกต้องสรุปนะใน4ข้อเนี้ยจากโจทย์อ่ะเขาให้แค่ชื่อสารกับความหนาแน่นมาถูกปะซึ่งมันไม่ช่วยอะไรมันไม่ช่วยในการบอกว่าอะไรละลายอะไรแล้วไม่ได้บอกว่ามันจะต้องละลายหรือว่าเป็นสารเนื้อเดียวกันแต่การบอกความหนาแน่นเนี่ยบอกแค่ว่าอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันซึ่งถ้าน้องดูแล้วอ่ะมันก็เหลือแค่ข้อ3กับข้อ4ซึ่งข้อที่ถูกต้องคือข้อ4ถูกไหมเพราะอะไรเพราะข้อ3เนี่ยความหนาแน่นของสารคอควายมันมากกว่าก็เลยต้องอยู่ล่างไม่ใช่อยู่บนก็เลยผิดส่วนข้อ4ความหนาแน่นของคอไข่มันน้อยกว่าของกอไก่ก็เลยอยู่บนอันนี้แหละถูกต้องฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวคือข้อ4นะคะ